ธาชื่นชมลิซ่าลั่นไม่ใช่แค่ทำถึงแต่ทำเกินแนะรัฐบาลต่อยอดกระตุ้นท่องเที่ยวการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 15:13 น.ทิธาภูมิใจลิซ่าปล่อย MV ร็อกสตาร์ลั่นไม่ใช่แค่ทำถึงแต่ทำเกินย้ำซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การยัดเยียดแนะรัฐบาลต่อยอดกระตุ้นการท่องเที่ยวเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงมิวสิกวิดีโอหรือ MV เพลง Rock Star ของลิซ่าและลิสามโนบาลที่มาถ่ายทำที่เยาวราชจนทำให้เยาวราชโด่งดังว่าตนได้ฟังแล้วทุกอย่างเป็นระดับโลกทั้งหมดทั้งคำร้องที่เป็นภาษาอังกฤษและคำแรปรวมถึงเทคนิคการถ่ายทำถือเป็นผลงานระดับโลกที่ตนในฐานะคนไทยก็ภูมิใจขณะเดียวกันก็มีโลคอลคอนเทนต์จำนวนมากและแม้เป็นผลงานระดับโลกแต่การประสานงานการเต้นหรือคนที่อยู่ในภาพประกอบของมิวสิกวิดีโอก็เป็นคนไทยทั้งนั้นต้องขอชื่นชมไปยังคุณลิซ่าและบริษัทด้วยที่ทำให้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างน่าเหลือเชื่อและที่ผ่านมาไม่มีบุคคลใดทำได้เท่านี้เมื่อถามว่ารัฐบาลสามารถนำโมเดลของลิซ่ามาผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าการที่พาวเวอร์จะเป็นพาวเวอร์ที่ซอฟต์ได้มันยัดเยียดหรือประดิษฐ์ประดอยไม่ได้และถ้าอยากถอดบทเรียนคือคุณลิซ่ารู้ว่าโลกต้องการอะไรแล้วย้อนกลับมาเขาเป็นเอาไซน์อินไม่ได้เป็นอินไซน์เอาแบบที่เรานิยามความเป็นไทยกันบังคับให้ทุกคนเสพความเป็นไทยตามที่เราต้องการแต่เขาดูว่าความต้องการของโลกและเทรนด์โลกเป็นอย่างไรแล้วค่อยกลับมาทำในมุมมองของเขาและนำเสนอเลยกลายเป็นอำนาจที่อ่อนจริงๆเมื่อถามมุมของพรรคก้าวไกลจะเอาปรากฏการณ์นี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรนายพิธากล่าวว่าในระยะสั้นเมื่อลิซ่าทำคุณูปการให้กับประเทศไทยขนาดนี้แล้วดังนั้นต้องไปเตรียมเรื่องการท่องเที่ยวให้ดีเพราะในส่วนของดีมานด์ไม่มีปัญหาคนอยากมาท่องเที่ยวอยู่แล้วคนนิยมชมชอบกรุงเทพมหานครอยู่แล้วอย่างสมุยก็เป็นเกาะระดับต้นๆของโลกอาหารก็เป็นระดับต้นๆแต่สิ่งที่ต้องเตรียมคือซัพพลายดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลหลายภาษาทำให้ไกด์ไทยมีโอกาสเข้าไปอยู่ในโซ่มูลค่าเราว่าต้องมานั่งคิดแล้วในเมื่อคุณลิซ่าทำคุณูปการรัฐบาลจะรับลูกอย่างไรทำให้สาธารณูปโภคหรือการท่องเที่ยวเข้มแข็งและทำให้เม็ดเงินการท่องเที่ยวกระจายออกไม่ใช่กระจุกตัวการวางเส้นทางถ้าคุณจะมาร็อกสตาร์ทัวร์ต้องมาเริ่มต้นที่เยาวราชเสร็จแล้วจะเอาสตอรี่อะไรต่อให้เขาสามารถไปที่อื่นที่เขาจะไม่ไปตั้งแต่ตอนแรกทำให้เขาอยู่ได้นานขึ้นไม่ใช่อยู่แค่ 3-4 วันแล้วกลับรวมถึงมีสินค้าท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับไม่เช่นนั้นเวลากินเบียร์ก็กินเบียร์ฝรั่งมีแต่เชนต่างประเทศโดยที่โซ่มูลค่าไม่ตกถึงคนไทยตนเชื่อว่ากทม.รัฐบาลก็รับลูกทำอยู่นายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าสิ่งที่ลิซ่าทำถือเป็นพรสวรรค์และพรสวงเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เขาต้องต่อสู้มาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นภาษาทักษะการร้องเต้นเวลามองไม่ได้มองแค่ปลายทางที่เขาประสบความสำเร็จแต่ขอชื่นชมเขาในสิ่งที่ต่อสู้และผลักดันมาตลอดจนกระทั่งมาเป็นแบบนี้ยืนยันว่าตนไม่ได้โหนแต่คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลควรจะสร้างระบบนิเวศให้พรสวรรค์ไทยที่มาจากบุรีรัมย์มาจากสตูลมาจากเชียงใหม่สามารถอยู่ในประเทศแล้วประสบความสำเร็จได้นักการเมืองควรจะคิดเช่นนั้นมากกว่าเมื่อถามว่าเพลงร็อกสตาร์ได้รับการชื่นชมว่าทำถึงนายพิธายิ้มแล้วกล่าวว่าทำเกินเยอรมนีเจ้าภาพไม่พลาดรัวครึ่งหลังเชือด
เดนมาร์กทะลุ8ทีมสุดท้ายยูโร2024กีฬา30มิถุนายน2567ถึง4นาฬิกา21นาทีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024เมื่อคืนวันที่29มิถุนายนเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามเบฟาวเบสตาดิโอนดอร์ทมุนด์ซิกนัลอิดูนาปาร์คเมืองดอร์ทมุนด์ประเทศเยอรมนีเยอรมนีเจ้าภาพลงพบกับเดนมาร์กโดยในรอบแรกที่ผ่านมาเยอรมนีทำผลงานชนะสกอตแลนด์ 5-1 ชนะฮังการี 2-0 และเสมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 มี7คะแนนผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับ1กลุ่ม A ส่วนเดนมาร์กทำผลงานเสมอสโลวีเนีย 1-1 เสมออังกฤษ 1-1 และเสมอเซอร์เบีย 0-0 ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับ2กลุ่ม Cเกมนี้เยอรมนีมาในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วยมานูเอลนอยเออร์โยชัวคิมมิชอันโตนิโอรูดิเกอร์นิโคชลอเทอร์เบกดาวิดราวโรเบิร์ตอันดริชโทนี่ครอสจามามูเซียล่าอินคายกุนโดกันลีรอยซาเน่ไคฮาแวส่วนเดนมาร์กมาในระบบ 3-4-1-2 ประกอบด้วยแคสเปอร์ชมัยเคิร์นโยอาคิมแอนเดอร์เซนแอนเดรียสคริสเตนเซนแยนิกเวสเตอร์การ์ดอเล็กซานเดอร์บาร์ปิแอร์เอมิลฮอยเบียร์โทมัสเดลานีโยอาคิมเมเลคริสเตียนอีริกเซนราสมุสฮอยลุนแอนเดรียส สคอฟโอเซนเริ่มเกมช่วงแรกเยอรมนีเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างดุดันโดยสามารถส่งบอลเข้าไปสัมผัสตาข่ายได้แล้วด้วยตั้งแต่นาที4จากจังหวะเตะมุมซึ่งเป็นนิโคชลอเทอร์เบกที่สอดขึ้นมาหม่งเข้าไปแต่สุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะฟาวไปก่อนหลังจากเข้าช่วง15นาทีแรกเดนมาร์กเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้และมีโอกาสสวนกลับขึ้นมาได้ลุ้นทำประตูบ้างขณะที่เยอรมนียังคงพยายามเซตเกมบุกต่อไปอย่างไรก็ตามนาที35เกมต้องหยุดชะงักชั่วคราวราว20นาทีเนื่องจากมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักรวมถึงมีฟ้าผ่าและลูกเห็บด้วยทำให้ผู้ตัดสินต้องสั่งให้ทั้งสองทีมเข้าไปหลบพักในห้องแต่งตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อกลับมาเล่นกันอีกครั้งนาที37ดาวิดเราได้เปิดเข้าไปให้กรอบให้ไคฮาแวสครึ่งโขกเน้นๆแต่แคสเปอร์ชมัยเคิร์นยังโชว์ความยอดเยี่ยมเซฟเอาไว้ได้ช่วงท้ายครึ่งแรกนาที45เป็นทีของเดนมาร์กบ้างที่สวนกลับขึ้นมาได้น่ากลัวโทมัสเดลานีพาบอลขึ้นมาก่อนจ่ายให้ราสมุสฮอยลุนหลุดเข้าไปดวลตัวต่อตัวกับมานูเอลนอยเออร์แต่ยังยิงไปติดเซฟทำให้จบครึ่งแรกเยอรมนียังเสมอเดนมาร์ก 0-0 ครึ่งหลังนาที48เดนมาร์กเกือบได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายเมื่อเซนได้โอกาสยิงเข้าประตูไปแล้วแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วโดนจับล้ำหน้าไปเสียก่อนอย่างไรก็ตามจากนั้นไม่นานในนาที53โยอาคิมแอนเดอร์เซนคนเดิมมาทำแฮนด์บอลในกรอบจนเสียจุดโทษก่อนจะเป็นไคฮาแวสที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้เยอรมนีออกนำเดนมาร์ก 1-0 เกมยังเป็นเยอรมนีที่ทำได้ดีกว่านาที68จามามูเซียล่ารับบอลยาวได้หลุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับแคสเปอร์ชมัยเคิร์นก่อนจะเลือกเล่นทางผ่านมือชมัยเคิร์นเข้าไปให้เยอรมนีหนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือแม้เดนมาร์กจะพยายามเปิดเกมบุกมากขึ้นแต่เยอรมนีก็คุมเกมเอาไว้ได้หมดรวมถึงมีโอกาสบวกประตูที่3เพิ่มด้วยแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดพอทำให้จบ90นาทีเยอรมนีชนะเดนมาร์ก 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนพบจอร์เจีย บิ๊กแจ๊ดถือเลิกดีมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีบอกนอนไม่หลับหมาหอนทั้งคืนการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 10 นาฬิกา 59 นาทีบิ๊กแจ๊ด
ถือเลิกดีควงลูกชายมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีบอกเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหมาหอนทั้งคืนเผยจะไปทำบุญก่อนรอลุ้นคะแนนเสียงวันนี้ที่วันที่30มิถุนายน2567ที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตรีลุกทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตบุตรชายได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.โดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์เดินทางมาถึงคูหาหน่วยเลือกตั้งในเวลา 8:29 น.แต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ลำดับที่394ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อคืนนอนหลับหรือไม่พลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าเมื่อคืนหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากสุนัขแถวบ้านคงจะกินอะไรผิดสำแดงมีการหอนกันทั้งคืนวันนี้ตนก็สบายสบายแต่ขอไม่พูดการเมืองดีกว่าเดี๋ยวจะมองว่าตนหาเสียงส่วนที่มาของการใส่ชุดขาววันนี้เพราะตรงกับสิ้นเดือนพอดีเป็นวันที่จะต้องไปทำบุญและการที่วันนี้มาถึงคูหาเลือกตั้งเวลา 8:29 น.เพราะเป็นฤกษ์ดีโดยหลังจากใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วจะไปทำบุญปล่อยปลากับแม่และลูกชายจากนั้นตนจะไปอยู่ที่ศูนย์เลือกตั้งเพื่อลุ้นคะแนนเสียงโดยตนได้สั่งสจ.ในทีมไปแล้วว่าไม่มีการเกณฑ์พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันโดยจะอยู่เงียบๆกับกลุ่มสจ.และเพื่อนฝูงที่มาให้กำลังใจกันที่ศูนย์เลือกตั้งเท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากระแสของพี่น้องประชาชนไม่แรงเท่ากับครั้งนี้หากถามว่ามั่นใจหรือไม่ก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าว